วันนี้เราจะฟังพระคำพระเจ้าต่อเนื่องในวัะธรรมยากอนะครับบทที่4ข้อที่13ถึงข้อที่17นะครับยากอบบทที่4ข้อ13ถึงข้อที่17ครั้งนี้เป็นครั้งที่14แล้วนะครับของวระธรรมยากอบที่เราเทศนากันมานะครับวันนี้หัวข้อคือแผนชีวิตที่ไม่มีวันล้มเหลวพี่น้องกี่คนครับชอบความสำเร็จบอกเอเมนผมมั่นใจว่า ไม่มีใครสักคนเข้ามาชุมนี้รวมถึงผมด้วยอยากจะดำเนินชีวิตไปแล้วล้มเหลวในที่ปลายทางทุกคนต่างอยากจะประสบความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปทั้งระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวฉะนั้นวันนี้เราจะมาฟังพระเจนะพระเจ้าในตอนนี้เพื่อเราจะเริ่มต้นปีด้วยความสำเร็จเริ่มต้นปีด้วยความมั่นใจว่าจากวันนี้จนถึงจุดหมายปลายทางแห่งชื่อของเรา ไม่ใช่แค่สิ้นปีแต่จนถึงสิ้นใจว่าเราจะมีแต่ความสำเร็จแล้วไม่ล้มเหลวในชีวิตเพราะน้ำอเมทยพระเจ้าคือความสำเร็จในชีวิตของเราเองไหมครับน้ำอเไทยพระเจ้าไม่ใช่ความล้มเหลวน้ำอเไทยพระเจ้าคือความสำเร็จแต่แน่นอนมันต้องมีวิธีการมันต้องมีเส้นทางมันต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามพ,ะพระเจ้าและว,วันนี้พระคำพระเจ้าในเช้านี้ก็จะ ให้พี่น้องได้รับการหนุนใจให้เรายืนขึ้นร่วมกันดีไหมครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ร่วมกันนะครับพระธรรมยากอบบทที่4นะครับข้อ13ถึงข้อที่17อ่านพร้อมกันนะครับฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กำไร แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นอะเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นแต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเองการอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่วเพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาปสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มาราคาของข้าพระองค์เป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของข้าพระองค์หอมหอมหวานกว่าน้ำผึ้งและมีคุณค่ากว่าทองคำนบระคุณข้าแต่พระเจ้าวันนี้พระเจนะของพระองค์จะเป็นฤทธเดช ที่จะมันดนใจเราทั้งหลายเปิดตาใจเราทั้งหลายเพื่อเราจะเห็นสิ่งที่พระลงทรงปรารถนาให้เห็นเพื่อเราจะได้ยินสิ่งที่พระลงทรงต้องการให้เราได้ยินเพื่อที่เราจะเข้าใจสิ่งที่พระลงทรงต้องการให้เราเข้าใจและเช้านี้ขอให้ทั้งผู้เทศและผู้ฟังได้ตระหนักถึงความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าตอนนี้และเปลี่ยนเป็นผู้ปฏิบัติตามพระคำพระเจ้าด้วยความสัต์ืรอและด้วยใจที่เชื่อฟังถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผ่านพระคำตอนนี้ร่วมกัน ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องหลายคนคงจะรู้จักกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ที่เดินทางออกจากสเปนเพื่อจะไปนค้นพบโลกใหม่เวลานั้นเขาก็มีคำถามว่าโลกมีแค่นี้หรือเปล่าในดินแดนที่เขาอยู่แต่โคลัมบัสก็เป็นคนที่เดินเรือออกไปเพื่อจะมุ่งหน้าไปหาสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกใหม่ เมื่อเขาเดินทางแล้วเขาเดินทางกลับมาเขาก็บันทึกสิ่งที่เขาค้นพบแล้วเขาก็สรุปอยู่สามสิ่งที่เขาค้นพบจากการเดินทางในครั้งนั้นก็บอกสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่เขาค้นพบก็คืออะไรเขาค้นพบว่าเมื่อเขาเดินทางออกจากสเปนเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนสิ่งที่สองที่เขาค้นพบคือเมื่อเขาล่องเรือมาถึงโลกใหม่ที่เขาเข้าใจ เขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนสิ่งที่าสาจาเขาค้นพบคือเมื่อเขาเดินทางกับมาจากที่นั่นมายังบ้านเกิดแล้วมากำลังให้การกับรัฐบาลที่ส่งไปเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมาสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรมากนักนอกจากว่าเขารู้สึกว่าเขาล่องเรือไปแล้วเขาก็ไปเจอดิแผ่นดินหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่า มันคือที่ไหนมันคืออะไรและเขาไปไหนมาและเขากำลังจะไปไหนแต่อย่างไรก็ตามนี่คือเป็นสิ่งที่สะท้อนสัญชาตญาณหนึ่งของมนุษย์มนุษย์ทุกคนเนี่ยชอบจินตนาการถึงสิ่งที่ยังมองไม่เห็นชอบจินตนาการถึงเรื่องราวอนาคตชอบที่อยากจะล่วงรู้ถึงอนาคตที่ยังมองไม่เห็นตอนเด็กๆผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่า Time Machine หนังสือทรรมไม่จรงเขาบกเขาเป็นเล่าเรื่องราวของผูช้ชายคนหนึ่งที่ค้นพบยานเดินทางไปยังอนาคตและไปในอดีตแล้วเขาก็เผลอไปกดโดนปุ่มที่ไปอนาคตแบบไม่มีวันจบแล้วเขาก็เดินทางไปถึงอนาคตจนถึงวันสุดท้ายของโลกผมอา่านเรื่องนี้มาตอนผมอายุสักเด็กๆไม่กี่ขวบแล้วก็ยังฝังใจอยู่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่อยากให้มีจริงและพอโตมาอีกหน่อยหนึ่งเราก็หลายคนคงจะค้นพบการ์ตูนเรื่องหนึ่ง เช่นเดียวกันการ์ตูนสุดฮิตตลอดการจนถึงเด็กทุกวันนี้ผู้ที่แนะนำทําให้ชีนมาอยู่ในเรื่องราวด้วยก็คือโดเรมอนกี่คนเคยดูบ้างครับกีค่คนเคยดูบ้างแมวตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอลิมปิกในปี2020ของญี่ปุ่นเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของความฝันจินตนาการที่มนุษย์ทุกคนล้วนมีว่าอยากจะเห็นอนาคต ว่าอยากจะมีผู้ช่วยคนหนึ่งที่เหมือนเป็นเพื่นที่มาจากอนาคตและอยากจะล่วงรู้วันข้างหน้าได้พอผมโตไนมห,หน่อยผมก็ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนเคยดูมาแล้วหลังเรื่องนี้มีสามภาคภาคแรกเนี่ยฉายเมื่อปี1985ก็คือ29ปีก่อนนะฮะหลายคนก็อาจจะยังไม่เกิดเลยนะฮะชื่อเรื่องว่า Back to the อ่าหลายคนทำไมทราบเลยะฮะ บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะ Back to the future เนี่ยก็เป็นเรื่องราวหนึ่งมันที่เป็นจินตนาการของมนุษย์ที่อยากจะเดินทางไปยังอดีตบ้างอนาคตบ้างโดยอาศัยอุปกรณ์พิเศษที่คิดได้แล้วเราก็พบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่พยายามที่จะพึ่งพาหมอดูเพื่อจะรู้อนาคตที่จะเป็นไปในชีวิตของเขา ถ้าให้ยกมือผมว่ามีหลายคนทีเดียวที่ก่อนจะรู้จักพระเจ้าเคยติดดูหมออาจแอบ,บยกในใจก็ได้บางคนติดดูหมอบางคนแอบ,บอ่านคอลัมน์ดวงดวงดาวประจำสัปดาห์หลายคนแอบ,บเปิดอ่านคอลัมน์ดาววันนี้เป็นยังไงหลายคนอาจจะเคยเล่นไพ่ย,ยิปซีโอ้โหอันนี้ออกมาอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะรู้อนาคตหลายคนชอบแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราเป็นมนุษย์ ที่ชอบจินตนาการชอบรู้เรื่องอนาคตและเมื่อเรามองดูศาสตร์ต่างๆในโลกนี้เนี่ยเราก็พบสิ่งหนึ่งว่ามีศาสตร์วิชาการแขนงต่างๆมากมายทีเดียวที่พยายามตอบคำถามเรื่องของอนาคตเพราะมนุษย์ต้องการจะรู้อย่างเช่นเราทุกเช้าบางทีเราตื่นมาเราก็จะเช็คพยากรณ์อากาศว่าวันนี้หนาวไหมอีกชั่วโมงนึจะหนาวไหม พรุ่งนี้หนาวไหมคืนนี้จะหนาวหรือเปล่าจะเริ่มร้อนเมื่อไหร่ซึ่งบางทีก็ตรงมันไม่ตรงบ้างเรามีศาสตร์เรื่องพยากรณ์อากาศในทางการบริหารจัดการก็พยายามจะสร้างเครื่องมือหลายอย่างขึ้นมาเพื่อจะพยากรณ์อนาคตพยากรณ์ภาพอนาคตพยายามความเรื่องความน่าจะเป็นอาจจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้มีการทําศาสตร์เกี่ยวกเรื่องการาความเป็นไปได้ในภาพต่างๆ เพื่อจะคาดการสิ่งที่ยังมองไม่เห็นหรือศาสตร์ของการ,รวางแผนซึ่งหมายถึงการมองไปยังข้างหน้าในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สุดท้ายไม่ว่าเราจะดูโดเรมอนไม่ว่าเราจะดู back to the future ไม่ว่าเราจะดูหมอไม่ว่าเราจะดูไฮ้ยิปซีฟังพยากรณ์อากาศหรือเรียนอ,อะไรมาก็ตามเนี่ยแต่มีความจริงหนึ่งที่เราสรุปร่วมกันได้อย่างแน่นอนว่าไม่มีทางคาดการอะไรแม่นยำได้100%ในชีวิตเรา เราไม่สามารถรู้ล่วงรู้อะไรได้เลยในอนาคตเราอาจจะคาดการได้แต่เราไม่สามารถล่วงรู้มันได้เราอาจจะคาดเดาเราอาจจะกะเกณฑ์เราอาจจะวิเคราะห์เราอาจจะพึ่งพาบางอย่างแต่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ค่านิยมของคนในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมักจะพยายามที่จะวางแผนอนาคตเพื่อจะรับประกันอนาคตที่ยังมาไม่ถึง หลายคนทําประกันชีวิตเพราะต้องการจะรจะับประกันว่าเมื่ออนาคตมันไม่แน่นอนเราก็ขอมีเงินบางก้อนที่แน่นอนว่าจะได้หากเกิดสิ่งที่ไม่ดีหลายคนวางแผนให้กับลูกว่าลูกจะเรียนจบที่นี่ต่อที่นั่นต่อที่นี่เพื่อจะรับประกันในด้านหนึ่งว่าเอาละมีการศึกษาเพื่อจะมั่นใจในวันที่เขาโตขึ้นหลายคนพยายามวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจ วางแผนว่าเราจะมีเป้าแบบนั้นอยากจะทํางานแบบนี้เราจะบุกตลาดนั้นตลาดน้นตลาดนี้หลายคนถึงวันนี้เริ่มวางแผนการเงินยามกเกษียณแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ากังวลว่าเมื่อวันนั้นมาถึงจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักยิ่งมีความแน่นอนอย่างหนึ่งของเกี่ยวกับอนาคตก็คืออะไรครับก็คือมันไม่แน่นอนนี่คือความแน่นอนหนึ่ง ที่เราต้องยอมรับความจริงว่ามีความแน่นอนหนึ่งของอนาคตก็คือความไม่แน่นอนเราไม่สามารถรู้ไม่สามารถควบคุมได้ความรู้ของมนุษย์เกิดจากการสะสมจากประสบการณ์ในอดีตจนกลายเป็นความรู้ในปัจจุบันฉะนั้นมนุษย์มนุษย์จึงมีขีดจำกัดของความเข้าใจที่จะมองไปในอนาคตแม้เราจะมีความรู้มากมายสะสมกันมานับพันปีแม้เราจะมีการศึกษาสะส,ะสมมามากมายแต่มันคือสิ่งที่เราสะสมมา จากอดีตจากอดีตเพื่อใช้ในปัจจุบันแต่เราไม่สามารถมีศาสตร์ในการไปควบคุมอนาคตได้เพราะนั้นอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์ของเราแต่อย่างไรก็ตามการพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าให้เราละเลยการวางแผนชีวิตหรือละเลยการคาดการหรือละเลยการวางแผนให้กับครอบครัวตัวเราแต่การวางแผนจะต้องมีความมั่นใจในความสำเร็จด้วย สิ่งที่วันนี้พระธรรมยากอบได้หนุนใจเราเนี่ยยากอบไม่ได้บอกให้เราทิ้งตัวเองให้เปล่าประโยชน์แล้วก็ปรงกับชีวิตแต่ยากอบกำลังจะบอกเราว่าถ้าเราต้องการผลปลายทางที่ถูกต้องเราต้องวางแผนอย่างถูกต้องด้วยแต่ถ้าเราวางแผนผิดวิธีผิดความเข้าใจผลปลายทางก็จะผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวถ้าเราอยากมีความสำเร็จในอนาคตเราต้องเริ่มต้นวันนี้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าเราเริ่มอย่างผิดพลาดและไม่เข้าใจก้าวแรกของการเดินเราจะไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางที่สําเร็จได้พี่น้องอยากเป็นคนแบบไหนครับเริ่มต้นถูกต้องสุดท้ายที่ความสําเร็จหรือเริ่มต้นอย่างผิดพลาดและสุดท้ายนำมาสู่ความล้มเหลวในชีวิตน้องอยากเป็นแบบไหนครับอยากถูกต้องวันนี้เพื่อสำเร็จวันหน้าใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องดูในพระวจนะพระเจ้า ถ้าทายากอบในตอนนี้เนี่ยพระกัมพียากอบได้ให้แง่าามุมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของปีใหม่เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราจะเริ่มต้นวางแผนชีวิตแต่ต้องวางแผนชีวิตอย่างถูกต้องยากอบได้เริ่มต้นพระกัมพีตอนนี้เนี่ยเพื่อให้เราเห็นภาพความสมจริงสมจังความเป็นจริงของชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเลือกวางแผนได้อย่างถูกต้องในวิธีการของพระเจ้า ยากอบเริ่มต้นในข้อที่13ที่เราอ่านมาสักครู่นี้เนี่ยยากอบเริ่มต้นด้วยคำพูดว่าฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะยากอบคำคำนี้เนี่ยในในพระคัมภีร์เวลาใช้มักจะใช้ในการเปลี่ยนเรื่องใหม่เริ่มเรื่องใหม่ที่มีความสำคัญภาษาอังกฤษใช้คำว่าอาเกะบอกก่นหน้าเสียว่าอาเกะอาเกะอาเกะฟังให้ด <laughs> ีฟังให้ดีฟังให้ดีดคำคำนี้เนี่ย มีความหมายคือจงไปและจงไปและจงมาเป็นคําสั่งอะไรบางอย่างแต่คํานี้มีความพิเศษนิดหนึ่งเวลาใช้คําคํานี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงความต้องการกาลังกาลังกำลังต่อว่าหรือกําลังตําหนิการกระทําของผู้ที่ได้ฟังข้อความนั้นจงฟังให้ดีนะคล้ายๆกับเราดุลูกอะฟังให้ดีนะลูกนึกออกไหมฮะเวลาเราถูกดุจากคุณแม่เหมือนกันเนี่ยชี้หน้าแล้วก็หน้าเข้มเขมฟังให้ดีนะ เมือนเราทาอะไรผิดบางอย่างแล้วก็จําไว้เลยนะจำมาไว้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยคงพอเห็นภาพบรรยากาศใช่ไหมครับคานี้ฉะนั้นยากบกําลังจะตําหนิอะไรบางอย่างกับผู้รับจดหมายนี้ยากบกาลังตําหนิเขาทาไมยากอบต้องตําหนิเพราะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดูตลอดทั้งข้อนี้เนี่ยเราจะพบว่าเอ๊ะเขาก็ดูเหมือนเป็นคนวางแผนดีนี่ใช่ไหมครับวันนี้พรุ่งนี้จะไปนั่นไปนี่เมือง,งนั้นเมืองนี้ค้าขายได้กําไรก็ดูเหมือนว่าเป็นคนวางแผนชีวิตดีนี่ รู้จักคิดรู้จักมองการไกลมองล่วงหน้าทํำไมยากอบถึงต้องตําหนิคนเหล่านี้ยากอบต่อต้านการวางแผนชีวิตเหรอยากอบต่อต้านการคิดการคาดการการทํางานในอนาคตเหรอไม่อย่างแน่นอนยากอบไม่ได้ต่อต้านเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเนี่ยพระเจ้าก็ทรงสนพระไทยในเรื่องของการวางแผนและการทํางานอย่างเช่นผมตัวอย่างให้ฟังเช่น เปาโลก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเปาโลวางแผนในการเดินทางเสมอเช่นกิจการ15ข้อ36เปาโลกับบาราบัสร่วมกันวางแผนเดินทางกลับไปเยี่ยมพี่น้องที่เขาได้ไปทำภันกิจมาหรือในกิจการบทที่18ข้อที่20ถึงข้อที่21เปาโลก็ใช้เวลาในเมืองเอเฟซัสได้ระยะหนึ่งก่อนออกเดินทางต่อแสดงว่ามีการวางแผนการเดินทาง จากเมืองนี้ไปเมืองนั้นไปเมืองโน้นแล้วก็อยู่ในเอเฟซัสระยะหนึ่งแล้วก็วางแผนต่อคนเมืองั้อบอกว่าอย่าไปไม่อยากให้ไปเลยแต่ท่านบอกว่าท่านมีแผนการเดินทางบอกว่าท่าที่พอพระไทยพระเจ้าข้าพระเจ้าจะกลับมาท่านอีกเปาโลก็แล่นเรือออกไปหรือหนึ่งคนริมบทที่16ข้อ5ถึงข้อ9ก็เปาโลก็เล่าแผนการเดินทางและแผนการทำงานให้กับพี่น้องในกิจจักเมืองคนินได้ฟัง เปาโลมีแผนการยังไงบ้างจะอยู่เท่าไห่ถึงตรงไหนถึงสิ้นฤดูหนาวแล้วก็เดินทางยังไงต่อยังไงบ้างแสดงว่าเราเห็นตัวอย่างหนึ่งแน่นอนแล้วแหละว่าเปาโลอัคราทูตเนี่ยวางแผนชีวิตเอาใจใส่การเดินทางไม่ปล่อยอะไรไปตามอารมณ์หรือตามคนชักชวนตลอดเวลาแต่มีการวางแผนการเดินทางอย่างแน่นอนจองตั๋วล่วงหน้าเหมือนหลายคนพี่น้องจองตั๋วเที่ยวล่วงหน้าทริปนั้นทริปนู้นทริปน,น,ปนี้วางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี หรือคำสอนของพระเยซูก็เช่นเดียวกันลูก,กาบทที่14ข้อย8ลูก,กาบอกว่าพระเยซูกล่าวว่าในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่แสดงว่าพระเยซูก็ทรงสอนให้เราไต่ตรองให้ดีก่อนลงมือทำคิดให้รอบคอบก่อนจะเดินออกไป คิดให้ดีวางแผนให้ดีให้ชัดเจนก่อนจะทําเพื่อจะทําแล้วประสบความสําเร็จแสดงว่าทั้งยากอบทั้งเปาโลทั้งพระเยซูเนี่ยไม่มีใครต่อต้านการวางแผนชีวิตหรือการคาดการหรือการจัดการตัวเองให้เด่นเพื่ออนาคตกลับมาที่พระธรรมตอนนี้แล้วทําไมยากอบต้องตําหนิคนเหล่านี้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากว่าทำไมยากอบตําหนิฟังให้ดีนะอาเกตําหนิเรื่องอะไร เราลองอ่านต่อดูฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งแล้วจะค้าขายแล้วได้กำไรฟังดูเหมือนดีมากพูดถึงวันนี้หรือพรุ่งนี้วางแผนว่าเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะอยู่ที่นั่นจะไปไหนชัดเจนเลยเราอยู่เมื่อไหร่จะไปที่ไหน อยู่สักปีหนึ่งจะอยู่นานแค่ไหนโอ้โหคิดล่วงหน้าชัดเจนมากจะไปเมื่อไหร่จะไปที่ไหนอยู่นานแค่ไหนและจะค้าขายจะอยู่ทำอะไรอยู่ค้าขายดูดีมากตั้งใจดีมากแล้วจะได้กำไรด้วยอยู่เพื่ออะไรด้วยชัดเจนมากเป็นเป็นประโยควางแผนที่ดีมากจะไปเมื่อไหร่จะไปที่ไหนจะอยู่นานแค่ไหนไปทำอะไรแล้วเพื่ออะไร แต่ถ้าเราอ่านในข้อ16ดูต่อเนี่ยยากอบพูดเสริมถึงสิ่งที่เขากำลังตำหนิยากรบบอกว่าแต่เวลานี้ท่านกลับอวดอ้างด้วยความทะนงของตนเองการอวดอ้างทุกอย่างนั้นรู้เป็นความชั่วยากอบกำลังบอกอะไรเรายากอบไม่ได้กำลังตำหนิคนที่วางแผนชีวิตยากอบไม่ได้กำลังตำหนิคนที่คิดวางแผนไข้ครวนเพื่อความสำเร็จแต่ยากอบกำลังจะบอกเขาว่า แผนที่เขาวางเหล่าที่เป็นแผนที่ปัสจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิงเป็นแผนงานที่ปัสจากพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและเป็นแผนงานที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเท่านั้นพราะยากรบ,บอกว่า,ท,า,วา,วา,าท่านพูดด้วยความทนงตัวและการอวดอ้างท่านพูดด้วยความทนงและความอวดอ้างท่านไม่มีพระเจ้าอยู่ในการวางแผนชีวิตเลยยากรกําลังตําหนิคนเหล่านี้เป็นแบบนี้ยากรรู้ว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่ดีเพราะพระเยซูก็ทํา เปาโลก็ทำพระเจ้ายังคงพระเจ้าก็ทำให้เห็นถึงการวางแผนที่ดีแต่จ้ากกำลังเน้นย้ำว่าแผนงานของท่านเหล่านี้นั้นกลับไม่มีพระเจ้ามีส่วนร่วมในชีวิตเลยกลับมีแต่ตัวเองตัวเอง,เองแล้วก็ตัวเองเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำแบบนี้เราจะไปนั่นเราจะไปนี่เพื่อนท่านเพื่อนนี่เป็นการพูดเพื่อประโยชน์ของตนเองเพียงเท่านั้น มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเท่านั้นทําไมเรารู้ว่าเขาพูดแบบนี้เพราะยากอบนั้นพูดในบริบทนี้อีกแง่มุมหนึ่งว่าท่านควรจะพูดว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดงั้นยากอบรู้ดีว่าคนที่ยาที่ยากอบเขียนจจหมายไปหานั้นเขากําลังวางแผนชีวิตโดยปราศจากการเกี่ยวข้องของพระเจ้ายากอบจึงย้ำเขาไปอีกทางหนึ่งว่าท่านควรจะพูดว่าถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราถ้าพระเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับเรา เราต้องไม่ลืมว่ายากอบเขียนจดหมายฉบับนี้เนี่ยไปหาใครยากอบเขียนไปหาบรรดาคนยิวที่เชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วยากอบเขียนไปหาชาวยิวที่เชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วและแต่เป็นชาวยิวที่เชื่อในพระเจ้าที่กําลังสับสนและกําลังถูกทดลองในใจและกําลังถูกคมเหงและกําลังจะทิ้งพระเจ้าไปฉะนั้นสิ่งที่ยากอบเขียนจรงสะท้อน <ersch> ความเป็นตัวของเขาในเวลานั e ้นว right right kind of ่าเขากําลัง <HO> ท <US S> ําสิ่งที่ต่างๆในชีวิตโดยปราศจากความเกี่ยวข้องของพระเจ้าโดยปราศจากการที่ให้พระเจ้าทรงมาดูแลในชีวิตทำไมยากอกต้องตําหนิเขาที่เขาไม่เอาพระเจ้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตทำไมยากอกต้องต้องย้ําว่าถ้าคุณจะวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องเอาพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมาเป็นศูนย์กลางมาเป็นผู้นําในชีวิตทาไมยากอบต้องย้ําแบบนั้น ยากบพูดในข้อที่14บข้อ14ี่ยากรบ,บอกว่าแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ยากบพูดกลับมาอย่างความเป็นจริงว่าท่านจะวางแผนยังไงก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายท่านก็ไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนอะไรครับหมอกพระมีบอกว่าเป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป ี่น้องเคยเห็นหมอกใช่ไหมครับช่วงนี้เมืองไทยมีหมอกหมอกตอนเช้าสักพักหนึ่งก็จะจางหายไปไม่มีอะไรแน่นอนภาพของหมอกที่ยากอบเปรียบเทียบมาเนี่ยยากอบกำลังจะบอกบรรดาคนที่รับจดหมายนี้ซึ่งคือชาวท,ที่มีพระเจ้าในวันนั้นและลวมถึงเราวันนี้ว่าอย่าลืมนะว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเราจะเป็นยังไงบ้างเราไม่มีทางรู้ ชีวิตเราไม่แน่นอนชีวิตเราเปราะบางเหมือนหมอกปัดๆก็หายลมพัดมาก็หายความร้อนมาก็หายชีวิตมันไม่แน่นอนชีวิตมันเปราะบางชีวิตมันสั้นเวลามันผ่านไปเร็วมากพี่น้องเคยฉีดสเปรย์ดับอากาศไอ้ดับดับกลิ่นใช่ไหมครับฉีดไปฟุ๊ดเนี่ยเราเห็นมันฟุ้งใช่ไหมฟุบแล้วมันก็หายไป นี่คือภาพแบบนั้นเราฉีดสเปรย์ฟึดเห็นมันพุ่งออกมาแล้วมันก็หายไปในทันทีนี่คือชีวิตหมอกชีวิตแบบหมอกที่ยากอบเตือนใจเราวันนี้ว่าอย่าพลาดทีเดียวอย่าหลงทางอย่าสำคัญผิดว่าชีวิตนี้มันแน่นอนชีวิตนี้มันไม่มีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ชีวิตนี้เรากำหนดเองอย่าสำคัญผิดเพราะชีวิตนี้มันสั้นชีวิตนี้มันเปราะบาง เดือนกุมภาพัน์นี้เนี่ยผมจะอายุไม่ใช่อายุทางธรรมชาตินะฮะอายุความเชื่อเป็นคริสเตียนมาเนี่ยครบ26ปีเวลาผ่านไปเร็วมาก28กกุมภาผมจะครบ26ปีของการรู้จักพระเจ้าเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเพินแป๊บเดียวผมก็เชื่อพระเจ้ามา26ปีแล้วเพิ่เดียวเดียวผมก็มีลูกลูกก็โตขึ้นจนเข้าโรงเรียนเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆ เมื่อวันก่อนผมนั่งอ่านพระคัมภีร์กับลูกลูกหกขวบนั่งอ่าน,นเขาแล้วบอกว่าเออพออ่านก็นึกขึ้นได้ก็บอกคุยภรรยาว่าผมอ่าน,นะเขาอย่างนี้มาเนี่ยห้าปีแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เขาอายุหนึ่งขวบอ่านพระคัมภีร์ทุกวันก่อนจะนอนเนี่ยอ่านกันมาห้าปีแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยตำแหน่งเดิมที่เดิมมุมมุมเดิมด้วยเขาจะนั่งมุมหนึ่งกนั่งมุมหนึ่งท่าเดิมเลย อ่านกันอย่างนี้มาห้าปีแล้วเร็วจังเลยวันนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยนอนอยู่กับที่ตาปิดๆเพราะว่าอายุแค่ขวบเดียววันนี้เขาอ่านพร้อมผมแล้วแล้วก็จําได้ด้วยเพราะว่าอ่านมาอ่านกันมาห้าปีแล้วเริ่มจะจําฉากฉากต่อไปได้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเวลาผ่านไปเร็วจริงๆวันหนึ่งพี่น้องจะรู้ว่าเวลามัน,ม,นมันสั้นมากในชีวิตของเราฉนันยากรจึงเตือนใจเราดีจริงๆวันนี้ว่าชีวิตเราเหมือนหมอก ชีวิตเรามันสั้นไม่แน่นอนเปราะบางอย่ามั่นใจในวันนี้อย่ามั่นใจในความเข้มแข็งของตัวเราอย่ามั่นใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่ามันก็คือหมอกที่วันหนึ่งมันจะหายไปพูดอย่างนี้เราทำยังไงต่อพูดอย่างนี้แปลว่าเรายังควรใส่ใจในอนาคตของเราไหมในเมื่อเราเป็นหมอกแล้วเนี่ย <laughs> เรายังควรเรียนหนังสือต่อไปไหมเอาละ วันนี้หมอกกะขอเลิกเรียนแล้วเพราะเรามันหมอกเดี๋ยวก็จางเรายังควรทํางานทําการต่อไปไหมในเมื่อเราเป็นหมอกเรายังควรตั้งนั่งตาประกอบอาชีพวางแผนการทํางานเรายังคงควรจะประกาศข่าวประเสริฐต่อไปไหมหรือยังคงควรจะดูแลสุขภาพกายแข็งแรงวางแผนชีวิต3ประการ5ประการ7ประการยังยังควรทําต่อไปไหมหรือเราควรจะไปอีกขั้วงเลยคือ ปรงดีกว่าในเมื่อมันเป็นหมอกในเมื่อเราเป็นหมอกเรามันก็แค่หมอกก็โปรงชีวิตดีกว่าไหมช่างมันปล่อยให้เราเป็นเหมือนกับเรือที่ล่องไปโดยไม่มีหางเสือหรือว่าเมฆที่ฟุ้งอยู่ในอากาศปล่อยช่วให้ล่องลอยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคําตอบแน่นอนว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเขาบอกไปแล้วว่ายากอบหรือเป็นพระคัมภี์ตอนต่างๆก็สนับสนุนการวางแผนชีวิต และสนับสนุนการคาดการณและการเอาใจใส่ในในอนาคตในชีวิตเราดังนั้นวันนี้เนะี่ยยากอบจึงไม่ได้บอกว่าให้เราไปอีกขั้วหนึ่งคือปรงเพราะเราเป็นแค่หมอกแต่กําลังพาเรามายังจุดที่สมดุลของชีวิตว่าแน่นอนเราต้องยังคงต้องวางแผนชีวิตรับผิดชอบเอาใจใส่เรื่องต่างๆในชีวิตแต่อีกด้านหนึ่งเรายังเราต้องวางแผนชีวิตโดยที่ไม่ให้มันล้มเหลวด้วยในข้อ15 และข้อที่17เนี่ยยากอบได้ให้คำแนะนำถึงการวางแผนชีวิตของเราเพื่อที่เราจะไม่ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตยากอบได้แนะนำยังไงบ้างข้อ15ได้กล่าวบอกว่าแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคำนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าหลอด ภาษากรีกคือคูลิออสไม่ได้แปลว่าพระเจ้าที่เป็นเหมือนเป็นเทวะองค์อัศจรรย์แต่แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตเราผู้ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดและเป็นจอมเจ้านายดังนั้นยากอบจึงพาเรามาถึงจุดที่บอกว่าถ้าท่านอยากจะมีแผนชีวิตที่ไม่ล้มเหลวตลอดชีวิตของท่านเนี่ยจงยอมรับในสิ่งหนึ่งว่าให้พระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตของท่าน จงยอมรับว่าท่านเป็นหมอกที่ควบคุมอะไรไม่ได้ท่านอาจจะมีความสามารถเยอะแต่ท่านควบคุมอนาคตไม่ได้จงยอมรับรู้ในทุกทางนี้และยอมรับว่าพระเจ้าขอให้พระเจ้ามาดูแ,แลชื่อของข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามาเป็นจอมเจ้านายเหนือชื่อของข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจของข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของแผนการหาคู่ของข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้านาย อยู่เหนือแผนการเรียนของข้าพเจ้ามาเป็นพระเจ้าอยู่เหนือแผนการทําธุรกิจของข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในความสําเร็จในอนาคตพอให้พระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายพี่น้องคนที่ยอมให้พระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตเนี่ยจะเป็นจะจะส่งผลยังไงต่อชีวิตหลายคนนึกว่าโอ้ถ้าให้พระเจ้าทรงเป็นเจ้านายเราก็กลายเป็นทาสสิเพราะเป็นนึกเหมือนในละครมีมี เจ้านายเรามีธาตต้องถูกลังแกนแน่ๆเลยอันนั้นมันเป็นละครแต่ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเรามอบถวายชื่อให้พระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเรามีความจํากัดเพราะเรารู้เรามีความจํากัด,รรกดหลายประการเราจึงให้พระเจ้าผู้ทรงไม่จํากัดมาช่วยชื่อของเราเนี่ยจะมีผลดีมากมายต่อชีวิตเราจะกลายเป็นคนที่ไม่กวนกวายในชีวิตที่น้องชอบไหมการไม่กวนกวายที่น้องชอบไหมครับ เราจะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องตะวลกระวายในชีวิตเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้กับอนาคตในชีวิตเราแต่เรารู้อีกว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหมนไหมครับแม้เรารู้ว่าเราคุมอะไรไม่ได้แม้เรารู้ว่าเราไม่รู้อนาคตแต่เรารู้ว่าพระเจ้ารู้แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลอยู่แล้วพรงจะทรงดูแลเราอย่างดีด้วยเราจะกลายเป็นคนที่ถ่อมใจและเชื่อฟัง เพราะเราตระหนักว่ามีแต่พระเจ้าที่จะสามารถดูแลอนาคตของชีวิตของเราได้ในอดีตหลายคนมีความมั่นใจฝากเงินไว้ที่หลักทรัพย์บ้างธนาคารบ้างตลา,ตลาดหุ้นบ้างทองคำบ้างอสังหาบ้างเขามีความมั่นใจในอนาคตที่เขาเก่งเอาไว้แต่เราก็พบความจริงว่าจากการเก่งากลายเป็นเกรงเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนเกรงไปหมดในชีวิตเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆในการใช้ชีวิต คริสเตียในสมัยโบราณในสมัยแรกนะครับสมัยยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเขียนจดหมายเนี่ยแล้วเขาม่จะลงท้ายจดหมายเขียนว่าดีแล้วก็วีดีแล้วก็วีตัวดีและตัววีซึ่งย่อมาจากคําว่า dio valente เป็นภาษาล,ลาตินบอกคนห้าสิครับด้วยสำเนียงแบบลาตินเลยฮะ dio valente ิโอ v a l e นเตแปลว่าน้ำมรไทยพระเจ้า เวลาเขาเขียนจดหมายไปแล้วเขาเขียนแผนการเล่าเรื่องราวเนี่ยเขาจะลงท้ายว่าขอให้เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงสดับฟังคําของเราขอให้พระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานของเราและขอให้มันเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงรับรู้ความทุกข์ยากของเราขอให้พระเจ้าทรงรับรู้ความลําบากของเราขอให้พระเจ้าทรงรับรู้ความต้องการของเราและขอให้มันดีโอวาเลนเต ก็คือขอให้เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะเราไม่รู้ไม่จะเป็นยังไงแต่เรารู้พระเจ้าจะทรงดูแลเราอย่างแน่นอนเองไหมครับมัทธิว6ข้อสัสง3เป็นข้อที่เมื่อตอนเช้าตอนที่เรามาถานตอนเช้าเราก็ร้องเพลงนี้ด้วยบอกว่าอะไรครับจงอะไรครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติม,ตมสิ่งทั้งปวงให้ พี่น้องข้อนี้เนี่ยมีความหมายที่ดีมากจงแสวงหาคํานี้นะครับหลายคนนึกว่าอ๋อคงต้องไปตามหาทักทีหนึ่งล้มั้งเหมือนเราไปตามไล่ล่าสมบัติดันดนตามหาใหญ่เลยไม่ใช่คําคํานี้เนี่ยในภาษาเดิมเนี่ยคนฮีบรูนะครับเขาจะใช้ในความหมายว่าจงนมัสก,การพระเจ้าคําว่าจงแสวงหาเนี่ยคือหมายถึงการนมัสก,การพระเจ้าก็คือการที่เรามอบถวายเรื่องนี้ ไม่ใช่เป็นการหาแบบธรรมดามันหาความรู้หรือหาคำตอบหรือเป็นการหาสิ่งล้าค่าในพระเจ้าเป็นการหาน้ำมันไทยพระเจ้าเป็นการหาสิ่งที่ควรค่าแก่การะมัสการพระเจ้ามันมาสิ่งที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงนี่คือจงสแสวงหาเวลาพี้งร้องเพลงเนี่ยจงสแสวงหาเนี่ยอย่านึกว่าเราจงตามหาจงไขว่คว้าหาด้วยความรู้แต่เราไม่ใช่ แต่ว่าเรากําลังหาสิ่งที่พระเจ้าเป็นมีคุณค่ามาจากพระเจ้าก็ค exactly. ือน้าพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราจะนมัสการพระเจ้าสวใหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์แผ่นดินของพระเจ้าก็คือการครอบครองของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราให้พระเจ้ามาครอบครองเหนือชีวิตเราและแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ก่อนการใช้ชีวิตตามหลักการของพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาแบบนี้คือเหมือนกันการนมัสการ เมื่อเราน้อมรับแผ่นดินของพระเจ้าคือการครอบครองของพระเจ้ามาอยู่เหนือชื่อของเราเมื่อเราน้อมรับการดําเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้ากับความชอบธรรมของพระองค์ก่อนอ่านต่อว่าไงครับแล้วพระองจะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ทําไมหลายคนขาดแคลนทําไมหลายคนมีแต่ชีวิตขาดแคลนตลอดแน่นอนบางครั้งเราก็ขาดแคลนเป็นธรรมดาของชีวิตในโลกที่ยังอยู่ในความผิดบาปเป็นธรรมดา แต่ทาไมหลายคนขาดแคลนซะทุกเรื่องเลยขาดแคลนแม้ทั้งความสุขขาดแคลนความมั่นใจขาดแคลนเงินทองใช้จ่ายขาดแคลนกําลังกายกําลังใจขาดแคลนความฝันขาดแคลนความหวังขาดแคลนความสร้างสรรค์ขาดไปหมดทุกอย่างทําไมขาดแคลนแบบนี้นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอย่างแน่นอนข้อนี้บอกแล้วว่าจงแสวงหาจงนมัสการพระเจ้าจงหาสิ่งล้ําค่าในพระเจ้าด้วยการให้พระเจ้ามาครอบครองในชีวิต และด้วยการน้อมรับเดินในหลักการของพระเจ้าและพระองค์ทรงทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อย่างแน่นอนเอเมนไหครับข้อ17เป็นข้อสุดท้ายในพระธรรมยากอบในบริบทนี้ซึ่งยากอบได้สรุปในสิ่งที่ดีมากและเป็นบทสรุปของคําเทศนาวันนี้ว่าเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทําแต่ไม่กระทําคนนั้นจึงมีบาป วันนี้ประทามยากบยากรขิดจังหายเพื่อจะไปท้าทายใจชาวยูในเวลานั้นว่าท่านรู้แล้วนะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีท่านรู้แล้วนะว่าอะไรคือน้ำพระทัยพระเจ้าท่านรู้แล้วนะว่าท่านเป็นเหมือนหมอกที่ไม่แน่นอนท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าชีวิตเราเอาแน่ไม่ได้ในอนาคตท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าท่านต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระเจ้าท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าพระเจ้าทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือชีวิตในทุกอย่างในชีวิตของเรา ยากบจึงตบท้ายและย้ำว่าถ้ารู้แล้วสิ่งที่มากกว่าการรู้ในสมองก็คือการลงมือกระทําการยอมรับพระเจ้าในทุกทางในชีวิตท่านการยอมรับให้พระเจ้ามาเป็นผู้นําหน้าชีวิตท่านอย่างแท้จริงการยอมรับให้พระเจ้ามาดูแลท่านตลอดทั้งปีนี้ในทุกเรื่องในชีวิตท่านมีกี่เรื่องที่ท่านอยากที่ท่านควรจะมอบให้พระเจ้าทุกเรื่อง เรื่องส่วนตัวครอบครัวการงานการเรียนความบาดเจ็บในอดีตแผนการในอนาคตความปรารถนาจงทูลทุกสิ่งแด่พระเจ้าฟิลิปปีบอกอไว้เปาโลบอกว่าอย่างนั้นจงทูลทุกปรางความปรารถนาทุกความทุกร้อนทุกความต้องการแด่พระเจ้าการทูลแด่พระเจ้าไม่ใช่เป็นการสั่งพระเจ้าแต่เป็นการมอบให้พระเจ้าทรงพิจารณาตามน้ำพระทัยของพระองค พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายเหนือชื่อของเราอยากกวนกวายถึงวันพรุ่งนี้เอเมนไหมครับอยากกวนกวายถึงวันที่ยังมาไม่ถึงและอยา่ายึดฉวยตัวตนของเราไว้และไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้พระเจ้ามานำหน้าในชีวิตท่านเพราะท่านอาจจะพลาดได้วันนี้ให้เราได้มอบอนาคตไปกับพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับมอบตัวท่านมอบครอบครัวของท่านไว้กับพระเจ้า มอบความตั้งใจดีของท่านมอบความปรารถนาของท่านมอบแผนการในชีวิตของท่านทุกอย่างให้กับพระเจ้าที่น้องผมรู้อย่างหนึ่งในประสบการณ์ของผมว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคนพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวเปน็นอันขาดเห็นไหมครับแต่นั่นอยู่ที่ว่าท่านต้องร่วมมือกับพระเจ้าท่านต้องให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายท่านต้องให้พระองค์มาครอบครองในใจท่านต้องเดินในหลักการของพระเจ้า ในน้ำาัธย์ไทยของพระเจ้าและนั่นแหละจะเป็นตัวรับประกันว่าท่านจะไม่ล้มเหลวเลยถ้าพระเจ้าทรงสร้างทั้งโลกนี้ได้ทําไมพระองค์จะทรงดูแลท่านไม่ได้ถ้าพระเจ้า,ราท,างทรงสร้างเอวามาให้อาดัมทาไมพระองค์จะไม่สร้างเอวามาให้ผู้ชายในที่นี้ได้ไม่ได้หรือให้มีอาดัมสลับผู้หญิงในชื่อของท่านถ้าพระองค์ทรงดูแลทุ่งหญ้าและทุกอย่างที่ยิ่งใหญ่ทําไมพระองค์จะทรงดูแลธุรกิจท่านไม่ได้ ทำไมพวกรจะทรงดูแลกระเป๋าของท่านไม่ได้กระเพาะของท่านกระเป๋าของท่านการงานของท่านครอบครัวของท่านมอบถวายแด่พระเจ้าและให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชื่อของท่านดีไหมครับให้เราได้ลุกขึ้นยืนด้วยกันเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับ